วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับณอ่วมมงคลอุงศรีที่ Western Labo Bangkok เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต่อยอดจากเมื่อวานที่เราได้คุยกันเรื่องของ The Paragon นะครับ D44000นะครับวันนี้เราก็จะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของ JBL ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันเป็น first project ของ JBL เลยทีเดียวก็อย่างที่โชว์กันให้เห็นเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัว Hartfield นะครับในหนังสือเล่มนี้ซึ่งของนาเจมี่เนี่ยที่ดีคอนเนอร์ที่Western Labo เนี่ยก็เตรียมเอาไว้นะครับมีรูปแบบมีรูปโครงสร้างนะครับต่างๆของHartfield รุ่นต่างๆนะครับเอ๊ะทำไมพูดว่ารุ่นต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันก็เริ่มอารัมภบทกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า Hartfield เนี่ยเป็นสินค้าหลักตัวแรกเลยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ JBL เป็นอย่างมากแม้แต่ในหนังสือนิตยสารLife Magazine เนี่ยก็ได้เคยกล่าวถึง Hartfield เอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในลำโพงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆนะครับในยุคสมัยนั้นจนถึงนั่นเลยเดียวแล้วก็ในนิตยสาร High Fidelity นะครับในปี1955ก็ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่อง Hartfield ไว้แล้วก็มีถ้อยคำคำหนึ่งซึ่งขอโค้ดเอาไว้สั้นๆนะครับว่าระบุไว้ว่า Of all of the clip the live family นะครับ one speaker in my estimation is noticeable superior คือหมายคำพูด the Lansing Hartfield เห็นไหมครับแปลความกันสั้นๆนะครับว่าลำโพงอะไรก็ช่างเถอะที่มันต่อยอดหรือว่าได้มรดกตกทอดมาจากคลิปลำโพงคลิปเนี่ยตัวที่ดีที่สุดตัวที่ดีมากๆนั่นก็คือ The Lansing Hartfield นะครับ Hartfield ของ Lansing นั่นเองเอ้าทำไมพูดอีกแล้วทำไมถึงเป็น Lansing Hartfield นะครับจากการสืบค้นและการพูดคุยกับน้าเจมี่เนี่ยเราค้นกันไปว่าหลักฐานทางในหนังสือที่ระบุเอาไว้เนี่ยได้ระบุไว้ว่าในช่วงปี1950เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยHartfield ยังไม่ได้เริ่มต้นHartfield ยังไม่ได้เป็น Hartfield นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเรียกกันว่า Lansing Project นะครับในปี1950จุดเริ่มต้นของ Hartfield นั่นแสดงว่า Lansing เนี่ยได้เริ่มคิดนะครับที่จะสร้างลำโพงเพราะก่อนนั้นถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของ JBL เนี่ยJBL จะมีแต่ตัวไดเวอร์นะครับไดเวอร์พวก D130 150A อะไรพวกเนี้ยที่มาเป็นไดเวอร์ชั้นยอดนะครับที่ยอมวงการยอมรับกันยังไม่มีตัวลำโพงที่เป็นตัวหลักๆสักตัวหนึ่งนะครับก็เลยมีโครงการ The Hartfield อันนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าทำไมถึงจุดกำเนิดของ Hartfield เนี่ยมันถึงได้มีจุดกำเนิดเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของลำโพงคลิปอย่างที่ High Fidelity เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ก็ดูนะครับว่าจุดขอพูดตรงนี้แล้วกันว่าเอาอย่างนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นของ Hartfield อย่างจริงจังเนี่ยมันบังเกิดขึ้นเมื่อตอนเอาที่ว่าวิลเลียม Hartfield เนี่ยเป็นพนักงานนะครับเป็นพนักงานอยู่ในสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาซึ่งบังเอิญก็มีบ้านนะครับบ้านอยู่ในละแวกเดียวกับเปเป้นะครับเรเปเป้ซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดของ JBL นะครับเป็นการตลาด JBL อยู่ตอนนั้นเกิดบ้านอยู่ใกล้กันเรเปเป้เนี่ยก็ไปเยี่ยมบ้านของHartfield นะครับก็เลยไปเจอว่า Hartfield เนี่ยกำลังสร้างบ้านอยู่แล้วก็กำลังสร้างห้องโถงซึ่งจะมีการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของลำโพงชิปชอนจริงๆแล้วเนี่ย Hartfield เนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรฮะเป็น DIY แล้วกันเป็นนักต่อยอดเป็นนักความคิดเป็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งเหมือนกันก็สืบสานความสำเร็จจากชิปชอน
นะครับเอามาใช้เพื่อจะมาใช้ในบ้านของตัวเองนะครับจุดประสงค์จุดเริ่มต้นของ Hartfield The Hartfield จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ตรงที่ว่าเปเป้ไปเห็นนะครับว่า Hartfield กำลังจะสร้างบ้านแล้วก็เอาคล้ายๆกับเป็นต่อยอดของคิปชอนมาใช้เปเป้ก็เลยดึงเอา Hartfield เข้ามาเป็นที่ปรึกษาร่วมในโครงการอันนี้นะครับทีนี้ขอย้อนไปอีกนิดนึงว่าทำไม Hartfield ถึงได้ประทับใจกับคิปชอนนะครับเรามาดูกันเลยว่าก่อนหน้านั้นประวัติศาสตร์พอคลิปเนี่ยได้ออกแบบลำโพงตัวท็อปของเขานะครับด้วยแนวคิดที่จะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าแปลกประหลาดในเวลานั้นเลยคือส่วนอื่นของฮอนมันก็ออกแบบก็ธรรมดาแต่คลิปชอนของพอคลิปเนี่ยอาศัยอะไรครับอาศัยเข้ามุมนะครับสร้างตัวตู้แบบฮอนเข้ามาแล้วก็เอาฮอนเนี่ยตัวลำโพงฮอนไปไว้มุมตู้เพื่อให้พื้นกับผนังห้องเนี่ยเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของเชื่อมโยงกับปากฮอนของคลิปชอนทำให้ได้ลักษณะของเสียงต่ำนะครับที่มันลงไปได้ลึก35เฮิรตซ์ในขณะที่ตัวลำโพงคลิปชอนมันเองเนี่ยมันลงได้ประมาณ40กว่าเฮิรตซ์แต่อาศัยฮอนแต่อาศัยบ้านกับพื้นผนังกับพื้นเนี่ยเป็นฮอนทำให้เบสมันลงไปได้ถึง35เฮิรตซ์ตรงจุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดยังไงดีจุดสังเกตเลยก็ว่าได้จุดหันเหของการออกแบบลำโพงเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่พอคลิปออกตัวคลิปชอนมาในปี1949ลำโพงผู้ผลิตลำโพงทุกแทบจะทุกเจ้าเนี่ยหันมาจับตามองที่คลิปชอนกันหมดแล้วก็พยายามจะออกแบบลำโพงในลักษณะที่เราเรียกว่าคอร์เนอร์ฮอนนะครับคือฮอนที่สัมพันธ์กับเข้ามุมมองแล้วก็สัมพันธ์กับผนังห้องกับพื้นวัดฮัตฟิลด์วิลเลียมฮัตฟิลด์ก็เหมือนกันก็เช่นกันก็ได้รับแรงบันดาลใจความสำเร็จนะครับจากแนวคิดที่ของพอคอคิดที่พิสูจน์กันแล้วว่ามันให้ผลที่ดีก็เลยต่อยอดความคิดนี้ออกมาแต่ว่าวิลเลียมฮัตฟิลด์เนี่ยบอกว่ามองย้อนไปที่คลิปชอนก็มาบอกว่าตำหนิแล้วกันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำวิจารณ์ต่างๆของนัก DIY ในยุคนั้นว่าคลิปชอนเนี่ยใช้ไดเวอร์นะครับไดเวอร์15นิ้วเนี่ยซึ่งเป็นของตลาดไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรที่เลอเลิศไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิโสกับผนังตู้นะครับเป็นฮอนนะครับเป็นคอร์เนอร์ฮอนที่ต้องบอกว่าผนังของตัวตู้เนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงเลยไม่มีลิจิตคอนสตรัคเตอร์เลยนะครับไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอตรงจุดเนี้ยวิลเลียมฮาร์ตฟิลด์ก็เลยเอามาดัดแปลงนะครับเอามาต่อยอดเพิ่มเติมแก้ไขในจุดอ่อนต่างๆของคลิปชอนตัวตู้ก็แข็งแรงขึ้นไดรเวอร์ก็พิเศษสุดอ้องย้อนนิดนึงขออภัยตอนจุดเริ่มต้นของฮาร์ตฟิลขอโทษแลนซิงฮาร์ตฟิลเนี่ยนะครับมีการเริ่มต้นของการโครงการเนี่ยไปเอาไดรเวอร์นะครับไปเอาไดรเวอร์ของทางเวสเทร็กนะครับมาใช้ในระยะแรกในระยะเริ่มต้นแต่พอฮาร์ตฟิลเข้ามารับช่วงโครงการฮาร์ตฟิลด์ก็เลยไปค้นไปสำรวจในสต็อกของJBL ก็ปรากฏว่าไปได้นะครับไปได้ไดรเวอร์ตัวสำคัญของ JBL ในยุคนั้นก็คืออะไรครับ 150-4C กับCompression Horn 375นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราสืบกันไปอีกเราก็จะรู้ว่าทั้ง 150-4คีด CC กับตัว375เนี่ยตอนนั้น JBL เอาไปใช้อยู่ใน Theater Speaker ซึ่งโด่งดังมาก375ในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเผยโฉมออกมาได้ชื่อกันว่าเป็นCompression Horn เป็น Compression Diver ที่ให้เสียงดีที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับจะพูดต่ออ้อผมเลยนิดนึงขอโทษทีสาเหตุที่ฮาร์ตฟิลด์กับเปเป้เนี่ยรู้จักกันส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฮาร์ตฟิลด์กับเปเป้เนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมของ AES นะครับเพราะนั้นไม่แปลกที่เขาจะมีการพูดคุยประสานงานกันแล้วก็นำไปสู่การชักนำเปเป้ก็ไปชักนำฮาร์ตฟิลด์เข้ามาสู่ JBL นะครับจนกระทั่งเกิดโครงการของฮาร์ตฟิลด์กันขึ้นมาลำโพงนะครับเราพูดกันแล้วว่าฮาร์ตฟิลด์ที่วิลเลียมฮาร์ตฟิลด์พัฒนาออกแบบต่อยอดจากพอคลิปเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าสะพรึงกลัวนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายนัก
พียงแต่ว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยเขาเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับมีการคลาดโค้งมีการใช้วัสดุไม้หนาในการออกแบบฮอนต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับยกเลิกแก้ไขจุดอ่อนต่างๆของที่มีเคยมีอยู่ในคลิปชอนออกไปจนหมดแล้วรู้ไหมครับทราบไหมครับว่าฮาร์ดฟิลมีเปเตนนะครับลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดฟิลของเขาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเขาเองอยู่ในปี1955ด้วยเช่นกันแน่ไม่ธรรมดาเห็นไหมครับนะครับในปีนะครับในปี1954นะครับนะครับ1950นี่จุดเริ่มต้นของแลนซิงฮาร์ดฟิลนะครับเปเป้ดึงฮาร์ดฟิลนะครับวิลเลียมฮาร์ดฟิลเข้ามาร่วมพัฒนาปี1953พอปี1953นี่เริ่มต้นพัฒนานะครับที่ใช้ไดเวอร์1504-4C กับ375นะครับตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นพอปี1แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ฮาร์ดฟิลด้วยพอปี1954ถึงได้เป็นเผยโฉม1เผยโฉมแรกสุดของฮาร์ดฟิลขึ้นมานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นทีนี้เนี่ยจุดเด่นของ 150-C นะครับเป็นเบรดเดเวอร์15นิ้วนะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยถ้าดูศึกษากันอีกนิดนึงก็จะทราบว่าตัว150-4C เนี่ยก็อาศัยโครงเดิมจากตัวD130 นะครับ D130 เนี่ยเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็น wide length นะครับเป็น wide range driver ของ JBL นะครับตัวอะไร dust cap เป็นอลูมิเนียมก็คือจะให้ตอบสนองความถี่ได้ไกลมากขึ้นเป็นเบสที่ก้าวเข้าไปสู่เสียงกลางตัวนี้เนี่ยตัว 150-4C เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวดีหนึ่งล้ำศูนย์ซึ่งยังใช้โครงกับแม่เหล็กเนี่ยแบบเดิมแต่ว่าจุดสำคัญก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่า130เนี่ยดีหนึ่งล้ำศูนย์เนี่ยเป็นกลวยแบบโดมแบบกลวยผายนะครับเป็นโค้งนะครับส่วนไอตัว150-4C เนี่ยเป็นทรงตรงพอเป็นทรงตรงปั๊บก็ต้องปรับปรุงส่วนของเซอร์ราวนะครับพอปรับปรุงส่วนของเซอร์ราวมีแล้วยังมีกลวยแบบทรงตรงก็เลยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงมากสำหรับตัว 150-4C นะครับตัวนี้ก็เลยความผิดเพี้ยนน้อยลงรับพลังขับได้มากขึ้นมาประสานกับตัว375ซึ่งเป็น compression driver นะครับเสียงกลางทำให้ตัวนี้เนี่ยทำให้ทั้ง150-4C บวก375เนี่ยตอบสนองขึ้นไปสูงนะครับกว้างกับสูงจนเป็นที่ยอมรับกันในช่วงเวลานั้นตัว375เนี่ยนิดนึงครับขอโทษที 150-4C เนี่ยพอพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็คือว่าแต่เดิม D130 เนี่ยมันเป็นตัว wide length ก็จริงแต่พอเป็น 150-4C เนี่ยได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้กับระบบ base loading โดยเฉพาะนะครับพอเป็นบวกกับตัว compression driver ที่เป็นตัวรุ่น375ตัว375เนี่ยจุดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของJBL เลยก็คือว่า voice coil ที่เป็น compression เนี่ยนะครับใหญ่ถึง4นิ้วด้วยกันแล้วก็มี throat นะครับมีคอส่วนคอของตัวต่อยอดออกมาที่จะเข้ากับตัวปากคอเนี่ยตัวเนี้ยมีขนาดถึงกว้างถึง2นิ้วก็เลยทำให้ทั้ง375ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วยไดอะแฟรมขนาด4นิ้วบวกกับตัว throat นะครับซึ่งเป็นทรงตรงเป็น exponentialนะครับ2นิ้วใหญ่มากก็เลยทำให้ความผิดพี้ยนทางเสียงเนี่ยน้อยลงก็เลยทำให้นี่ทั้ง 150-4C และตัว375เป็นไดรเวอร์ที่ลือลั่นสำหรับฮาร์ดฟิลในยุคเวลานั้นก็ขอจบเทคนี้เอาไว้สั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนิดหนึ่งก็ขอฝากท่านทั้งหลายนะครับรับชมติดตามรับชมกันที่ดีคอนหน้าเฟซดีคอนเนอร์นะครับแล้วก็รับชมทาง YouTube ที่ช่อง D Corner Channel นะครับขอฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และเป็น Subscribe กันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ กล้องนู้นนะครับครับสวัสดีครับมาต่อกันภาค2
ต่อยอดกันเลยนะครับไม่พูดพร่ำบำเพลงเพราะว่ายาวมากสำหรับฮาร์ดฟิลด์เมื่อกี้นี่เราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับว่าฮาร์ดฟิลด์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นในปี1950แต่ยังไม่ได้เป็นฮาร์ดฟิลด์เต็มตัวเป็นแลนซิงฮาร์ดฟิลด์พอปี1953ก็เริ่มโปรเจกต์เต็มตัวว่าเพราะว่าวิลเลียมฮาร์ดฟิลด์เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการโดยคำเชิญของเลเปเป้นะครับคำชักชวนของเลเปเป้เสร็จแล้วพอปี1954ก็ถึงได้เกิดเป็นฮาร์ดฟิลด์ฮาร์ดฟิลด์โปรเจกต์ขึ้นมา1954นะครับ1954 1955ไดเวอร์ใช้เป็น150-cc บวก375 compression horn นะครับเป็น2ถามบวกกับตัวเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่ามันมี375เนี่ยมีโทรดนะครับมีคอ2ขนาด2นิ้วก็ต้องมาต่อร่วมกับตัว exponential horn นะครับซึ่งรุ่น5039นะครับ5039เนี่ยเป็นแค่เฮลปากฮอนใช่ไหมครับแต่ฮาร์ดฟิลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจากรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีเลนซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮาร์ดฟิลด์เลยก็ว่าได้ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเสียงนะครับที่มีชื่อว่า Acoustical Lens นะครับ Acoustical Lens เนี่ยบาร์ตโลแคนติในขณะนั้นเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ JBL ได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ถูกนำมาใช้ในฮาร์ดฟิลด์นะครับเน็ตเวิร์กล่ะเน็ตเวิร์กเนี่ยฮาร์ดฟิลด์นำเน็ตเวิร์กรุ่น M500 มาใช้นะครับจุดตัดความถี่ก็อยู่ที่500เฮิร์ตซ์นะครับฮาร์ดฟิลด์เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามีการคาดโครงต่างๆมีการทำความแข็งแรงต่างๆฮอนก็ซับซ้อนกว่าของคลิปชอนน้ำหนักต่อตู้เนี่ยถึง250ปอนด์นะครับทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวฮาร์ดฟิลด์เนี่ยมี2ตอนที่แรกจำหน่ายเนี่ยมันมีทั้งลักษณะของที่เป็นสำเร็จก็จะเป็นรหัส D นะครับกับที่เป็นชุดคิดก็จะมีรหัส C นะครับทั้ง C ทั้ง D เนี่ยมีอีก2เวอร์ชันให้เลือกอีกคือเป็นเวอร์ชันที่ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าไหร่นักเดี๋ยวจะขอพูดเก็บไว้พูดทีหลังเรามาพูดถึงตัวที่เขาจะเรียกว่าไงมีช่วงอายุการใช้งานมีช่วงอายุของการผลิตเนี่ยยาวนานก็คือรหัสรุ่น085เชฟฟิลด์085เนี่ยนะครับฮาร์ดฟิลด์ขอโทษทีฮาร์ดฟิลด์085หรือรหัส D3085แต่ถ้าเป็นรหัสเป็นตู้ที่ซื้อไปเป็นชุดคิดก็จะเป็น C30085นะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าใช้ไดรเวอร์เบส150-cc บวก375บวกฮอน H3059แล้วครับแต่ว่าพอต่อมาในปี1959นะครับอ้าวขอโทษทีเดี๋ยวนะครับ1960เนี่ย JBL ได้มีการพัฒนานะครับจากเดิมที่เป็นแบบฮาร์ดฟิลด์เป็นแบบ2ทาง1960เนี่ยถัดมาจากนั้นเนี่ยฮาร์ดฟิลด์ได้เพิ่มมีการปรับปรุงได้มีการปรับปรุงเพิ่มส่วนที่เป็นTwitter นะครับที่เราเรียกกันว่าหัวจรวดรุ่น075ซึ่งเป็นระบบ Twitter ที่ทำงานแบบ Blink Data ตัวนี้นี่โด่งดังมากข้ามยุคข้ามสมัยจริงๆเสริมเข้าไปในระบบทำให้ Hardfield ในยุคตั้งแต่1960-1962มาเป็นต้นมาเนี่ยเป็นระบบ3ทางเต็มตัวพอเป็นระบบ3ทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ 150-cc 375นะครับแล้วก็บวกกับ075เน็ตเวิร์กที่ใช้ก็จะเป็นN นะครับ400หรือ N500H แล้วก็เพิ่ม N7000 สำหรับตัว Twitter เข้าไปนะครับในส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของ Hardfield เนี่ยในยุค60เนี่ยนะครับก็เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าถ้าเราย้อนดูในยุคประวัติศาสตร์1950นะครับที่ Hardfield ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนี่ยในยุคนั้นต้องยอมรับกันว่าวงการบันทึกเสียงนะครับวงการบันทึกเสียงหรือวงการอะไรอะรับนั่งรับฟังเสียงเพลงเนี่ย
มียังมีครีมินซีเรสปอนส์อยู่ในช่วงที่จำกัดการตอบสนองของช่วงความถี่เนี่ยจากต่ำไปสูงเนี่ยก็เลยถูกลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 10K ซึ่ง 375 เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าให้เป็นคอมเพรสชันฮอร์นที่เป็นคอมเพรสชันเดเบอร์ที่ให้ตอบสนองได้เสียงดีที่สุดของ JBL ยุคนั้นแต่ด้วยขีดจำกัดนะครับของการออกแบบในยุคสมัยนั้นซึ่งขีดจำกัดของ frequency response เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 10K ก็เลยทำให้375เนี่ยตอบสนองความถี่สูงได้จำกัดไม่ถึงสุดๆของที่หูมนุษย์รับรู้พอ1960เนี่ย JBL ได้เพิ่ม075เข้าไปก็เลยทำให้เลนส์ของตัวฮาร์ดฟิลด์เนี่ยครอบคลุมตอบสนองตั้งแต่ความถี่ต่ำจนกระทั่งสูง075เข้าไปเสริมนะครับเข้าไปเสริมตรงปลายจุดสูงสุดของ375จาก 10,000 เฮิรตซ์ขึ้นมาจนกระทั่งเลนส์เนี่ยไปได้ถึงเกือบ 20,000 เฮิรตซ์ก็เลยทำให้เลนส์อันเนี้ยสูงสุดตอบสนองกับความบันทึกเสียงในยุค60ที่เรียกว่าไงครับฟูลสเปกตรัมนะครับออกเต็มสูงเนี่ยครอบคลุมหมดฮาร์ดฟิลด์ก็เลยยิ่งได้รับการตอบสนองแต่ฮาร์ดฟิลด์มาถึงสิ้นสุดวาระของไลฟ์ไทม์เอาในปี1964นะครับปรับปรุงอุตสาห์ใส่075เข้าไปหัวจรวดเข้าไปแต่ไลฟ์ไทม์ดันสั้นทันที่นี้มันน่าจะดีทั้งที่น่าจะตอบรับกับสมัยแต่เพราะอะไรเราลองมาดูนะครับว่าการบันทึกเสียงดีขึ้นการฟังเพลงดีขึ้นแต่ห้องหับของประชากรนะครับมันเล็กลงเราไม่สามารถจะประชากรของสหรัฐไม่สามารถจะห้องใหญ่ๆอย่างสมัยก่อนที่เล่นคลิปชอนได้หรืออะไรอ่ะจอเกียจอเจียนนะครับหรือลำโพงใหญ่ๆอย่างฮาร์ดฟิลได้ที่จะต้องเข้ามุมห้องก็เลยทำให้ยุคสมัยเนี่ยของการใช้ลำโพงแบบเข้ามุมห้องหรือคอร์เนอร์ฮอร์นเนี่ยมันได้รับความนิยมน้อยลงพอน้อยลงฮาร์ดฟิลด์ก็ถึงจุดดับต้องยุติการผลิตลงสิ้นสุดในปี1964อย่างน่าเสียดายนะครับ196ราคาที่ออกจำหน่ายในช่วงแรกๆของตัวฮาร์ดฟิลด์ก็อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าเหรียญ นะครับแต่พอยุคสมัยเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปฮาร์ดฟิลด์ที่สมบูรณ์เนี่ยถ้าซื้อขายกันในตอนนี้ก็ประมาณ1ล้านบาทต่อข้างสมัยก่อนฮาร์ดฟิลด์ขายเป็นข้างเพราะว่าเป็นโมโนไม่ใช่ยุคสเตอริโอเพราะมันปี1950ยังไม่ถึง160พอ1960ที่ขายเป็นคู่ก็เกิดห้องหับเล็กลงไม่สามารถใส่เข้ามุมห้องได้ ก็เลยเป็นที่น่าเสียดายว่าพอก้าวถึงยุคสเตอริโอเต็มตัวเนี่ยฮาร์ดฟิลด์ก็สูญพันธุ์ปัจจุบันก็มีความพยายามใฝ่หานะครับฮาร์ดฟิลด์ตัวออริจินัลกันเข้ามาใช้งานซึ่งเร็วๆนี้เท่าที่กับนาเจมี่คุยกับผมเนี่ยก็บอกว่าเร็วๆนี้ที่เวสเทิร์นลาโบแบงคอกเนี่ยก็จะมีฮาร์ดฟิลด์ตัวเป็นตัวจริงๆตัวออริจินัลเข้ามาโชว์นะครับก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้สั้นๆ นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าคอร์สมาชมมาชวนมาดูของที่อาจจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับคัทท่านนะครับในสิ่งที่มันเป็นมรดกเป็นเฮอริเทจไปเก็บไว้เป็นภาคภูมิใจกันไว้ที่ Western Labo ขอเรียนเชิญครับก็ขอฝากนะครับขอฝากติดตามรับชมกันที่ดีคอนเนอร์นะครับหน้าเพจหน้า Facebook ดีคอนเนอร์และหน้าทาง YouTube Channel ก็คือดีคอนเนอร์ Channel ฝากติดตามด้วยนะครับฝากรับเป็น Subscribe ด้วยขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับเทคที่3ของฮาร์ดฟิลด์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของจุดกำเนิดฮาร์ดฟิลด์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสรุปกันไว้ว่าฮาร์ดฟิลด์สั้นๆว่าฮาร์ดฟิลด์มี2เวอร์ชันนะครับเป็นลักษณะของชุดคิดกับประกอบสำเร็จประกอบสำเร็จก็จะเป็นรหัสตัวดีนะครับ D303085ถ้าเป็นรหัสตัว C ซื้อไปชุดคิดเป็นประกอบก็เป็น C30085ตรงนี้เนี่ยสำหรับความเป็น085ก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามีลักษณะมีตัวเบสเป็นตัว 150-cc+375แต่ทราบไหมครับตรงจุดนี้นะเจมี่ได้พยายามค้นข้อมูลมาให้ผมได้ทราบว่าฮาร์ดฟิลด์มีช่วงสั้นๆของการใช้งานFull Length Driver ขนาด8นิ้วอยู่ช่วงหนึ่งรหัสของตัวนี้เนี่ยรหัสของ Hatfield เนี่ย
ที่เป็นตัว208เนี่ยก็คือรหัส D208ผมก็เลยพยายามไปต่อไปค้นต่อนะครับก็พอทราบว่าชุดคิดที่ฮัตฟิลด์ออกมาเนี่ยเป็นการใช้ตัวไดเวอร์D208นะครับมีเป็นไดเวอร์แบบฟูลเลนขนาด8นิ้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้ตัวนี้เนี่ยจุดประสงค์ของ JBL เนี่ยต้องการให้ตัวที่เป็น D208เนี่ยเป็นสตาร์เตอร์คิดนะครับเป็นสตาร์เตอร์คิดสำหรับคนที่อยากจะเล่นฮัตฟิลด์ก็เลยออกตัว D208 นี้ขึ้นมาให้ซื้อขายให้ซื้อกันได้ง่ายๆตัว D208 ในช่วงเวลานั้นนะมีราคาจำหน่ายแค่เพียง25ดอลลาร์แต่ตัวตู้ C30 เนี่ยมีราคาถึง300ดอลลาร์ที่ผมพูดตรงนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าทำไมเรามาดูกันว่าตัว208เนี่ยนะครับสาเหตุที่นิดนึงสาเหตุที่ JBL ออก D208 มาคู่กับ085ก็เพราะว่าอย่างที่บอกให้เป็นลักษณะของ starter kit วันนี้ซื้อ D208 ไปใช้แต่ตัวตู้ที่เป็นราคา300เหรียญเนี่ยคุณยังเก็บเอาไว้ได้เมื่อคุณถอด208ออกไปคุณยังสามารถที่จะเอา085มาใส่ลงไปได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากนักนะครับนี่คือความฉลาดของ JBL ที่ออกแบบอันนี้เอาไว้แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้เมื่อคุณมีเงินขึ้นคุณก็เอาซื้อ085มาลงแทนที่ D208 นะครับ D208 เนี่ยเป็นไดเวอร์แบบ full length ขนาด8นิ้วนะครับซึ่งตามรูปนะครับตามรูปเนี่ยจะเห็นส่วนที่เป็นเบสไดเวอร์นะครับ D208 ซึ่งติดอยู่กับตัวท่อโค้งนะครับตัวท่อโค้งนะครับตัวท่อโค้งที่ส่วนท้ายของท่อเนี่ยจะเป็นบรรจบเข้ากับไอ้ตัวฮอนที่เป็นแบ็คฮอนโหลดอยู่ด้านหลังของไอ้ตัวฮาร์ดฟิลนะครับเนี่ยครับลักษณะอย่างนี้ขอโทษทีนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีฮอนนะครับต้องมีส่วนท่อเข้าไปประกอบกับส่วนฮอนนะครับเพื่อที่จะทำงานให้ฮาร์ดฟิลเนี่ยทำงานเป็นลักษณะของฮอนคอร์เนอร์ฮอนที่สัมพันธ์อยู่กับพื้นกับผนังห้องนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญน่าเสียดายแม้ว่าตัว D208 เนี่ยจะเป็นชุดคิดราคาถูกนะครับจะเป็นชุดคิดราคาถูกไดเวอร์208 D208 เนี่ยแค่25ดอลลาร์แต่ตัวตู้เนี่ย300ดอลลาร์ก็เลยทำให้มีคนฉุกคิดกันว่าอ้าวและไอ้ D208 เนี่ยมันดีเพียงพอสำหรับตัว085สำหรับความเป็นฮาร์ดฟิลด์หรือเปล่าตัวนี้ก็เลยทำให้เป็นตักตะไปฉุกคิดว่ามันไม่น่าจะดี JBL ความนิยมของ JBL ก็เลยลดทอนลงไปสำหรับตัวโปรเจกต์นี้สำหรับ D208 D208 ก็เลยมีการขายอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้นแล้วก็เฟดเอาออกไปนะครับทั้งที่พูดกันตามจริงก็อย่างน้าเจมี่เนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นตัวเจ้าพ่อของวงการวินเทจก็พยายามไปค้นนะครับพยายามไปค้นไปหาตัวเจ้า D208 ตัวจริงเป็นๆเนี่ยมาก็ไม่มีครับไม่มีซึ่งตรงนี้ถือว่าจะต้องสืบค้นกันต่อไปจะต้องพยายามหาตัวเป็นๆมาให้ได้ชมกันให้จงได้แต่ก็ด้วยความยากลำบากนะครับตัว D208 เนี่ยขายอยู่2ปี3ปีตั้งแต่ปี1954จน1957ก็ศูนย์พันไปถูกยกเลิกไปนะครับก็กลายเป็นรหัส D30085กับ C30085เต็มขั้นเวอร์ชัน085ของ Hartfield เป็นเวอร์ชันที่ถือกันว่าเสียงดีที่สุดยอมรับกันว่าดีที่สุดของ Hartfield นะครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี1953จนสิ้นสุดจนมาถึงจุดปี1954ก็มีการปรับปรุงนะครับตัวตู้นะครับวัสดุตัวตู้เปลี่ยนใหม่ลักษณะของ Folded Horn Back Fold Horn เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงนัยยะของตรงนี้ก็คือเขาคิดกันว่าเขาตีความหมายกันว่าเพราะว่าฮาร์ดฟิลด์เดิมเนี่ยมันมีความซับซ้อนของตัวตู้มากทีเดียวทำให้คอสของการผลิตเนี่ยมันสูงมากทีเดียวก็เลยมีการปรับปรุงเพื่อลดความซับซ้อนของไอ้ตัวฮอนด้านหลังลงทำให้ราคามันถูกลงนะครับ
นี้เองเป็นจุดนิดหนึ่งนะครับตัวเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงของการผลิตช่วงถึงการออกแบบปี1953 1954 1956 1957นะครับที่มีทั้ง085แล้วก็ตัว D208เนี่ยฮาร์ดฟิลเนี่ยยุคนั้นเนี่ยในยุค3ช่วง3ปีแรกตัวตู้เนี่ยยังเป็นลักษณะที่เป็นท็อปโหลดนะครับคือต้องเปิดฝาก่อนต้องเปิดฝาตัวตู้ด้านบนออกแล้วถึงจะใส่ไดเวอร์ไม่ว่าจะเป็น D208 หรือจะเป็น 150-4C ลงไปนะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนสำคัญในยุคแรกใน3ปีแรกที่ยังเป็นต้องเปิดฝาด้านบนนะครับที่จะติดตั้งตรงนี้ลงไปอย่างตอนที่เริ่มต้นนะครับตอนที่ตอนแรกที่ได้ชี้แจงกันไปเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของฮาร์ดฟิลแลนซิ่งฮาร์ดฟิลเนี่ยใช้ไดเวอร์ของเวสเทคก็มีที่น่าสังเกตซึ่งอาจจะเป็นประเด็นต่อไปในอนาคตว่าเอ๊ะทำไมเวสเทคกับ JBL นะครับถึงได้มีความสัมพันธ์กันถึงได้มีการเริ่มแรกเนี่ย JBL ก็ดึงเอาไดเวอร์ของเวสเทคมาใช้ก็ขอทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราก็จะไปสืบค้นกันต่อไปนะครับในเทคหน้าหรือเทคต่อๆไปว่าความสัมพันธ์ของ JB Lansing หรือ JBL กับ Westech หรือแม้กระทั่งอย่างท่านทราบอย่างที่ทราบกันท่านทั้งหลาย Westech กับ Western Electric มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทำไมมันถึงจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมทางเครื่องเสียงอย่างนี้ซึ่งที่นี่ Western Labo Bangkok มีให้ท่านได้มาสืบค้นมีให้ท่านได้มาดูมีให้ท่านได้มาฟังก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับเผื่ออาจจะเจอรางวัลชีวิตสำหรับตัวท่านเองมั่งทิ้งทับทิ้งท้ายขอฝากไว้ว่าขอช่วยรับชมนะครับให้กดไลค์กดแชร์กับรายการวินเทจไฮไฟของเรานะครับที่ร่วมทำกันด้วยความสนับสนุนของ Deconner และ Western Labo ทางช่อง Deconner นะครับทางหน้า Facebook Deconner และ YouTube ก็คือ YouTube Channel ขอฝากทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับไว้พบกันครั้งหน้า